สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Godzilla X Kong The New Empire The Titans were the guardians of nature ก็ดูเพิ่งจบมาเพิ่งไปดูมาครับเพื่อนๆถามว่าสนุกไหมโอ้ยจะเหลือเหรอสนุกอยู่แล้วบันเทิงโคตรบันเทิงไม่พอบรรลัยด้วย คือไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นก๊อตไม่ว่าจะเป็นคองก็แอบคิดในใจเหมือนกันนะว่าไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องสะพงสะพานถนองถนนเขาคงจะทำประกันเอาไว้เนาะ ชิบหายวายวอดหมดก็สนุกดีครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องอะไรมากมายคือไปดูก็อดซิลล่าไปดูคองเนี่ยก็คุ้มและหนังเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาตั้งใจขายไอ้พวกมอนสเตอร์พวกนี้อยู่แล้วเราไปดูไอ้สัตว์ประหลาดดูมอนสเตอร์สู้กันเนี่ยก็คุ้มและไม่ต้องไปเสพอะไรมากซึ่งพอผมเข้าไปดูเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงๆเลยครับเพื่อนๆก็คือหนังเรื่องเนี้ยภาคเนี้ยมันย่อยง่ายครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและที่สำคัญไปกว่านั้นหนังภาคนี้นะ The New Empire ภาคนี้นะเพื่อนๆจะได้เห็นมอนสเตอร์เนี่ยนานขึ้นกว่าทุกภาคครับคือนานมากผมดูๆไปเนี่ยก็คือรู้สึกเพลินมากครับเพลินจนแบบเฮ้ยหนังจบแล้วเหรอขนาดนั้นเลยครับเพื่อนๆหนังชั่วโมงเกือบ2นะเพื่อนๆนะความรู้สึกผมแบบแป๊บเดียวเองจบละมันเพลินขนาดนั้นเลยครับเพื่อนๆมันทั้งบันเทิงทั้งตื่นเต้นทั้งสนุกนะใครไม่ไปดูเนี่ยถือว่าพลาดมากเราจะได้เห็นมอนสเตอร์ได้เห็นโลก Hollow Earth ของเจ้าก็อดซิลล่าหรือสัตว์ในตำนานที่มันเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะเราจะได้เห็นนานขึ้นด้วยแล้วก็ได้เห็นเยอะได้เห็นหลากหลายขึ้นด้วยมีมอนสเตอร์มากมายหลากหลายชนิดที่เราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้นะคือแบบจัดเต็มสุดๆเนื้อเรื่องมนุษย์คุยกันแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องของมนุษย์เนี่ยสักประมาณผมให้สักประมาณ 30% อีก 70% นี่คือมอนสเตอร์ล้วนๆ จัดเต็มขนาดนั้นเลยย้อนกลับไปแบบฉบับเก่าๆเวอร์ชันเก่าๆนะถ้าเป็นหนังก็อดซิลล่าหนังมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยเขาจะไปเน้นที่ตัวคนหรือเรื่องราวใช่ไหมแล้วก็แบบพวกมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวเสริมๆหน่อยเหมือนเอามาประกอบให้มันให้หนังมันรู้สึกว้าวอะไรเงี้ยคนจะเป็นหลักแต่หนังเรื่องนี้ฮะมอนสเตอร์เป็นหลักครับแล้วพี่คองของเราเนี่ยผมให้เป็นพระเอกเลยนะถึงแม้ว่าผมจะชอบพี่ก็อดซิลล่ามากกว่าก็ตามก็คือตัวหนังเนี่ยมันอธิบายชัดเจนเลยครับเพื่อนๆว่าคิงคองเนี่ยหรือพี่คองของเราเนี่ยเขาจะปกครองในดินแดน Hollow Earth หรือดินแดนที่อยู่ข้างล่างนะส่วนพี่ก็อดซิลล่าเนี่ยเขาจะครองบนพื้นผิวของโลกพี่ก็อดซิลล่าเนี่ยเขาจะครองตรงนี้ต่างคนต่างอยู่ครับเพราะว่าถ้ามาเจอกันเนี่ยตีกันลูกเดียวนะตีกันลูกเดียวไอพี่ก๊อตเนี่ยก็ไม่ฟังหาเหี้ยวอะไรเลยคือเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะมาคุยด้วยดีๆเนี่ยพี่คองจะมาคุยด้วยดีๆจะมาขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ยอมคุยครับมึงจะตีเขาอย่างเดียวเลยไอห่าเนี่ยพูดดีๆไม่ชอบพี่คองก็เลยซัดไปซะฉากเนี่ยผมมันสะใจมากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องราวในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวพี่คองจะเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นสัดส่วนใหญ่ครับเพราะว่าพี่คองเนี่ยเขาก็เหงาไงอยู่ตัวคนเดียวเหงาอยากมีคู่อยากหาคู่อยากมีเพื่อนอยากหาฝูงเขาก็ออกตามหาฝูงของเขาแหละครับออกตามหาพวกเดียวกันว่ามีพวกของฉันอยู่ตรงไหนบ้างฉันไม่อยากอยู่คนเดียวในโฮโลเอิร์ดนั่นแหละเพราะว่าพี่คองเนี่ยแกปกครองอยู่ส่วนก็อดซิลล่าเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นราชาบนโลกมนุษย์ก็แล้วกันมอนสเตอร์ตัวไหนที่ว่ากลางๆที่ว่าเจ๋งๆหรือจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายหรือจะมาก่อกวนอะไรเนี่ยพี่ก็อดซิลล่าแกจัดการฆ่าทิ้งหมดก็คือมันเป็นถิ่นของแกครับบนโลกเนี่ยก็อดซิลล่าเขาจะเป็นราชาบทมันกระจายได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าตัวเด่นๆเลยนะในหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นพี่คองซะมากกว่าพี่คองเลยจะเด่นมากอาวุธเนี่ยก็คือแบบจัดเต็มในหนังเรื่องนี้นะทั้งถุงมืออินฟินิตี้กันเลทนะไม่ใช่ถุงมือถุงมือสีเหลืองที่ทางโมนาสเป็นคนสร้างมันขึ้นมาให้กับคองนะครับแล้วก็ขวานของพี่คองนะเพราะว่าคองเนี่ยเขาจะได้ไปเจอกับสกายคิงไงที่เป็นแบบลิงเหมือนกันน่ะไอตัวแดงๆตัวยาวๆโย่งๆอ่ะเฮ้ยไอตัวเนี้ยตอนที่ผมดูตัวอย่างนะมันก็น่าเกรงขามอยู่นะมันเหมือนจะสู้เก่งครับซึ่งมันก็สู้เก่งจริงๆเฮ้ยมันไวเว้ยมันไวไอสกายคิงเนี่ยมันไวแล้วอาวุธของมันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกระดูกนะแล้วยังไม่พอครับมันยังมีตัวละครลับอีกเป็นสัตว์ในตำนานมันก็คือชิมูหรือก็อดซิลล่าน้ำแข็งนะตรงนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะชื่อมันชื่อว่าชิมูนะมันจะปล่อยน้ำแข็งได้หน้าคล้ายๆเต่ายักษ์อ่ะตอนแรกๆที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าไอ้หมอเนี่ยไอ้ชิมูเนี่ยเป็นคนคุมสกายคิงอะไรเงี้ยนะในความคิดผมนะเพราะว่าถ้าให้มันเป็นเพื่อนกันฉันมิดเนี่ยมัน
มันคงจะไม่ใช่อ่ะเนาะมอนสเตอร์ตัวใหญ่ไททันคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันให้ฉันเพื่อนยังไงเพื่อนอะไรเงี้ยมันคงจะไม่ใช่มันต้องมีตัวใดตัวนึงที่มันเหนือกว่าซึ่งผมคิดผิดโดยสิ้นเชิงเลยครับเพื่อนเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สกายคิงครับที่มันควบคุมชิมูถามว่าทำไมมันถึงควบคุมชิมูได้มันจะมีตัวไอ้แท่งอันนึงอะคล้ายๆเป็นหนามของชิมูหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้ไม่แน่ใจมันสามารถใช้สั่งการชิมูได้ครับไอ้สกายคิงเนี่ยมันควบคุมชิมูสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้ตามใจเลยแล้วหนังก็ได้บอกต่ออีกว่าเฮ้ยไอ้ชิมูเนี่ยมันไม่ได้มีความโกรธแค้นกับก็อดซิลล่าหรือคองเป็นการส่วนตัวมาก่อนแต่สกายคิงมีครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยก็บอกชัดเจนเลยว่าสกายคิงกับก็อดซิลล่าเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนเคยไฟกันมาก่อนแต่ว่าก็พ่ายแพ้กับก็อดซิลล่าตีกันนี่แหละกับก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าต้องการยึดครองโลกแล้วก็ปกครองโลกไงต้องการจะคุ้มครองโลกเอาไว้แต่สกายคิงเนี่ยมันก็อยากจะเป็นราชาเป็นใหญ่เหมือนกันก็เลยได้สู้กันแต่ทีนี้ก็อดซิลล่าเป็นฝ่ายชนะครับก็เลยฝังไอ้สกายคิงเนี่ยไว้ในฮอลโลว์เอิร์ธนี่แหละกับฝูงของมันกับฝูงลิงที่เป็นทาสของมันอ่ะซึ่งสกายคิงเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางขึ้นไปบนโลกมนุษย์นะครับเพื่อที่จะทำการยึดครองโลกอีกครั้งแล้วถามว่ามันทำได้ไหมตามตัวอย่างโอ้เฉลยหมดแล้วครับเฉลยหมดแล้วทำได้สิครับพ่อคุณขึ้นมาสักขนาดนั้นนะมีฉากต่อยฟันร่วงด้วยตอนที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมก็แอบหวั่นใจอยู่นะเพราะว่าตัวอย่าง Godzilla X Kong The New Empire เนี่ยมันค่อนข้างที่จะปล่อยมาหลายแนวหลายเวอร์ชันแล้วก็หลายตัวผมยังหวั่นใจว่าเฮ้ยถ้ามึงปล่อยรัวๆมาขนาดเนี้ยแล้วมันจะเหลืออะไรให้กูตื่นเต้นไหมล่ะวันเนี้ยตัวละครลับกูก็รู้แล้วว่าเป็นไอ้ชิมูเนี่ยมี2ตัวใช่มั้ยบอสแล้ว Godzilla กับ Kong ก็ต้องมาแท็กทีมกันไฟกันกูนึกว่า Civil War ตอนโดดใส่กันนะนึกว่ากัปตันอเมริกา Civil War ฉากเนี้ยคิดในใจเฮ้ยมันจะเหลืออะไรให้กูว้าวไหมเนี่ยแต่พอเข้าไปดูจริงๆโอ้โหมีอะไรให้ว้าวอีกเยอะแยะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวจะไม่ตื่นเต้นไม่ต้องกลัวจะไม่สนุกสนุกบันเทิงแน่นอนแล้วก็บันเลยด้วย เราไม่ได้บันเลยนะเราคนดูนะบันเทิงแต่ว่าไอในหนังอะไอตึกลายบ้านช่องในหนังเนี่ยบันเลย ประกงประกันอะไรก็เอาไม่อยู่ผมว่า ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับโดยสกายคิงเนี่ยก็ต้องการจะทำตามแผนนั่นแหละก็คือต้องการจะยึดโลกและถามต่อว่าที่คองทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยมันก็เป็นเพราะว่าตามตัวอย่างเลยครับเนี่ยตัวอย่างเฉลยมาหมดเลยก็คือสกายคิงเนี่ยสั่งให้ชิมูพ่นน้ำแข็งใส่คองแล้วคองพยายามที่จะใช้ขวานของเขาเนี่ยป้องกันเอาไว้เผอิญว่าความเย็นนะครับมันก็ไหลมาโดนมือของคองด้วยทำให้น้ำแข็งอ่ะมันกัดมือคองครับแล้วคองก็เจ็บมือมากส่งผลทำให้ทีมงานมนุษย์หรือทีมงานของด็อกเตอร์กับทางเจียกับทางพระเอกเนี่ยต้องเอาถุงมืออินฟินิตี้กันเล็ดมาให้กับคองใส่ครับเพื่อที่จะฟื้นคืนพลังมาให้กับคองเหมือนเดิมแล้วก็มียารักษาในตัวด้วยตัวนางก็บอกต่อยนะว่าเฮ้ยไอ้ถุงมือเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการสร้างขึ้นมาตั้งนานแล้วนะเอามาทิ้งไว้ในฮอลโลว์เอิร์ธตรงจุดสถานีที่1เนี่ยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้นานแล้วว่าจะเอามาทดสอบกับคองแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีเพราะว่าโครงการเนี่ยโดนปิดไปก่อนโชคดีที่มันอยู่ในฮอลโลว์เอิร์ธไอ้ถุงมือเนี่ยคองก็เลยได้ใส่ครับก็เลยแบบได้เยียวยามือหน่อยและถุงมือเนี่ยโอ้โหคองมันก็คงจะคิดในใจเนาะเฮ้ยลูกนี้ทำไมพวกมึงไม่สร้างมาให้กูใส่ตั้งแต่แรกวะตั้งแต่ตอนที่กูเดี่ยวกับก็อดซิลล่ามันก็คงจะคิดในใจเนาะแม่งโคตรชอบเลยอะพลังเนี่ยโอ้โห OP จัดๆถุงมือเนี่ย OP ไม่ OP ตีก็อดซิลล่าจนมึนน่ะเฮ้ยผมชอบฉากเนี่ยฉากที่คองจะไปขอความช่วยเหลือเพราะว่ามันสู้ตัวคนเดียวไม่ได้ไงทั้งชิมูทั้งสกายคิงใช่ไหมอุ้ยมันสู้ไม่ไหวหรอกคองอ่ะมันก็แบบพยายามจะหาแนวร่วมอ่ะก็อดซิลล่าต้องมาละแบบเนี้ยคือฟังกูก่อนก็อดซิลล่ากูมาขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคองมันก็แบบถ้ามันพูดได้นะแต่อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะก็อดซิลล่ามันไม่ฟังอะไรมันจะฆ่าอย่างเดียวมึงมาในถิ่นกูมึงต้องตุยก็ตามนั้นครับเรียบร้อยมึงไม่คุยใช่ไหมมึงไม่ฟังใช่ไหมพี่คองผมก็เลยซัดเลยแห้งโคตรสะใจมึงก๊อดก็ก๊อดถือว่ามึงเจอถุงมืออินฟินิตี้กันเลยกูซัดเนี่ยมึงก็จอดเหมือนกันแหละอย่างบันเทิงโคตรชอบเลยฉากเนี่ยแล้วมันก็จะมีไอฉากลิงน้อยอ่ะไอลิงน้อยเนี่ยตอนแรกๆตอนที่ผมดูในตัวอย่างนะเฮ้ยมันน่ารักดีว่ะแต่พอไปดูในหนังเอ้าไอลิงนี่มันทำไมมันสีถนนชัยจังเลยวะทำไมมันหัวหมอจังเลยวะมีการหลอกคองให้ไปโดนฆ่าแต่ที่ไหนได้คองจัดการเรียบครับใครหน้าไหนที่มึงส่งมาเนี่ยโอ้โหเจ
จอพี่คองผมจัดการหมดแต่ตอนสุดท้ายนะพี่ลิงน้อยแดงเนี่ยแกก็มาอยู่ข้างคองนะครับคอยช่วยเหลือคองทุกอย่างเลยตั้งแต่ที่คองให้อาหารกินใช่ไหมแบ่งอาหารให้กินเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใช่ไหมเฮ้ยไม่เคยมีใครมาทำดีกับฉันแบบนี้เลยนายมาทำดีกับฉันแบบนี้ขอนับถือนายท่านมันก็คงจะคิดในใจมันพูดไม่ได้หรอกแต่ว่าตัวมอนสเตอร์ตัวไททันเนี่ยมันใช้ภาษาจิตภาษากายสื่อสารกันมันก็พอจะรู้เรื่องอยู่เราก็พอจะคำทางได้อยู่นะคนดูและสุดท้ายท้ายสุดครับหนังก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งคองกับก็อดซิลล่าก็สามารถช่วยกันจัดการกับเจ้าสกายคิงได้อยู่แล้วโดยได้ความช่วยเหลือจากชิมูด้วยก็อย่างที่บอกครับชิมูเนี่ยเขาไม่ได้แบบแค้นฝังใจกับคองกับก็อดซิลล่ามาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วมีแต่ไอ้สกายคิงนี่แหละตัวเดียวทันทีที่พี่ลิงน้อยของเราทำลายตัวที่ใช้บงการเนี่ยตัวที่ใช้ควบคุมชิมูอ่ะทิ้งลงไปใช่ไหมกระโดดใช้ขวานของพี่คองสับลงไปชิมูเหมือนคลายมนต์สะกดนะครับชิมูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรกูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ซิลาก็บอกเฮ้ยจัดการมันช่วยกูเดี๋ยวนี้มันบงการมึงมันควบคุมมาตลอดจัดการมันช่วยกูดูนี่ตอนแรกแบบ2ต่อ2ไงมั้ยสุดท้ายแม่งมาเป็น3รุม1ครับสกายคิงก็เลยสีมองเท่งเลยกับบ้านเก่าสีแงแกะเราได้เห็นการปะทะกันของพระเอกกับบอสใช่มั้ยชิมูสกายคิงคองแล้วก็ก็อดซิลล่าแต่ที่มันว้าวกว่านั้นก็คือโอ้มีมอทรามาด้วยครับมอทราฟื้นคืนชีพตรงนี้ผมก็เฉยๆนะเพราะว่ามอสท่าเนี่ยมันเป็นตัวแบบคล้ายๆเป็นตัวชุบชีวิตอ่ะเป็นตัวให้พลังงานแก่ก็อดซิลล่าเป็นเพื่อนกับก็อดซิลล่าก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวของการคืนชีพมอสท่าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมนุษย์นะครับก็คือเจียที่เป็นชาวอีวีแล้วถามว่ามีเอ็นเครดิตอะไรไหมครับน้องเสกเฮ้ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ะพอหนังจบปุ๊บใช่ปะคองก็กลับไปอยู่ฮอลโลว์เอิร์ธเหมือนเดิมได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ได้เป็นเพื่อนกับชิมูด้วยกลับลงไปอยู่ฮอลโลว์เอิร์ธแล้วก็น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าคนต่อไปของฝูงวานอนทั้งหลายในฮอลโลว์เอิร์ธเนี่ยนะครับส่วนคอสซิล่าของเราเนี่ยก็ประจำตำแหน่งเป็นราชาอยู่บนพื้นโลกของเราเหมือนเดิมคือต่างคนต่างอยู่จบแบบนี้เลยหลังจากที่จัดการกับสกายคิงได้แล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีเอ็นเครดิตไหมเพราะว่าพอหนังจบเนี่ยก็คือโรงหนังเปิดไฟเลยผมก็เลยแบบถ้าจะนั่งมันก็จะไงอยู่นะเพราะว่าคนเขาก็ลุกออกหมดแล้วนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกไม่น่าจะมีหรอกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอีกว่าภาคหน้าหรือภาคต่อไปถ้ามีเขาจะเล่าอะไรนะเพราะว่าทุกฝ่ายมันก็เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งกันแล้วอะต่างคนต่างอยู่กันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นมอทราคองชิมูแล้วก็ก็อดซิลล่านะคือมันลงตัวทุกอย่างหมดแล้วก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวบวกสปอยบางช่วงบางฉากก็ขอให้คะแนนเลยก็แล้วกันสำหรับคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องก็อดซิลล่า X คอง The New Empire เนี่ยนะครับผมขอให้ไปเลยที่8เต็ม10คะแนนก็แล้วกันครับมันเป็นหนังที่ดูง่ายย่อยง่ายไม่ได้มีอะไรมากเดินเรื่องเป็นเส้นตรงใครที่ตั้งใจมาดูสัตว์ประหลาดตั้งใจมาดูมอนสเตอร์ไททันตัวใหญ่ซัดกันอัดกันเนี่ยคือเรื่องนี้จุกๆไปเลยครับพี่น้องคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มไม่ดูก็บ้าแล้วคองบาทาก็อดซิลล่า2ตัวแค่นี้ก็มันแล้วแล้วนี่มีสกายคิงมีชิมูมีฮอลโลว์เอิร์ธดินแดนอาณาจักรใหม่มีมอนสเตอร์มากมายหลากหลายนู่นนี่นั่นเสริมเข้ามาอีกโอ้โหจัดเต็มเรื่องนี้ถ้าคุณพาลูกหลานพาน้องนุ่งไปดูเนี่ยรับรองเด็กๆชอบแน่ๆ